ข้อ6นะครับเขาให้หาข้อ6นะข้อเราก็เขียนเป็นข้อย่อยข้อ6ข้อที่1ให้หาค่าเฉลี่ยเป็นที่ไว้ไหนข้อ2ให้หาความแปรปรวนข้อ3นะให้หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับขอเขียนย่อว่าเบี่ยงเบนแล้วกันโอเคเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้ออกไปเราจะใช้แค่ตารางตรงนี้โอเคเราจะใช้พื้นที่แค่นี้โอเคนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องนึกถึงสูตรของมันก่อนนะครับค่าเฉลี่ยนะครับสูตรของมันก็คือตัวนี้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็เท่ากับค่าคาดหวังนะครับแล้วก็มันจะเป็นมิวอันนี้เป็นสัญลักษณ์กรีกถ้าเขียนเป็นฟังก์ชันก็คือเป็น ex นะครับสูตรของมันก็คือผลรวมของค่า x คูณดอทนี่คือคูณความน่าจะเป็นของมันตรงนี้เหมือนเราเคยสอนไปแล้วนี่นะแล้วก็ปะไว้ตรงนี้นะครับมันก็คืออะไรมันก็คือ x คูณกับความน่าจะเป็นของมันเติมแถวเป็นแถวฟ้าอันนี้สมมุติอันนี้เป็นคอลัมน์ที่1นะอันนี้เป็นคอลัมน์ที่2นะครับคอลัมน์1ก็คือ x คอลัมน์ที่2ก็คือความน่าจะเป็นของมันเพราะงั้นคอลัมน์ที่3ก็เกิดจาก1คูณ2เนี่ยชัดปะเนี่ยโอ้เละเลย เอาใหม่งั้นตรงนี้เป็นคอลัมน์ที่1อันนี้เป็นคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3ก็เกิดจาก1คูณ2เนี่ยชัดนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับ1นะงั้นเราก็จะปิดบรรทัดที่มันหลอกตาไปนะอย่างเช่นบรรทัดนี้นะครับบรรทัดที่1คูณ2ก็เป็นเนี่ย0คูณ 0.2 ก็เป็น0 1คูณ 0.6 ก็เป็น 0.6 2คูณ 0.1 ก็เป็น 0.2 3คูณ 0.05 ก็เป็น 0.15 นะครับ4คูณ 0.03 ก็เป็น 0.125คูณ 0.02 ก็เป็น 0.1 นะแล้วก็เอาตัวเลขทั้งหมดเนี้ยมารวมกันนะนี่คือสัญลักษณ์ผลรวมนะครับก็เอาตัวเลขมารวมกันนะจะบวกในใจหรือจะใช้เครื่องคิดเลขก็ได้ก็แล้วแต่นะก็ 0.6 บวก 0.2 บวก 0.15 บวก 0.12 บวก 0.1 ก็ได้เท่ากับ 1.17 นะครับนะเพราะงั้นเราก็เอา 1.17 เนี่ยนะมาใส่เป็นคำตอบตรงนี้ต่อนะครับต่อไปมาดูข้อถัดไปก็คือข้อของความแปรปรวนนะครับทีนี้เรามาดูสูตรความแปรปรวนก่อนนะครับ